เป็นจิตอาสามันเวลาไปตัดบนดอยอะครับมันไม่มีไฟมันไม่มีแสงสว่างผมก็เลยตัดจากตรงนั้นเป็นประสบการณ์ก็เลยคิดว่าเริ่มจากเราลองหลับตาตัดดูมันจะเป็นยังไงแล้วเราก็ใช้วิธีการเอาผ้ามาปิดตาแล้วลองตัดดูฝึกฝนดูครับก็จะฝึกให้เก่งขึ้นกว่านี้ไปเรื่อยๆนั่นเรารู้ขนาดผมอะไรเราใช้สัมผัสเอาหรือว่ายังไงครับปัตเตอร์เลียนกับมือเราจะต้องสัมพันธ์กันนะครับมือที่เราแตะลูกค้าเราจะรู้ระยะห่างของหูเราจะสังเกตว่าลูกค้าเขาจะต้องไว้สูงประมาณไหนเขาจะมีหูทุกคนจะมีหูเป็นมาตรฐานเราเอาขึ้นไปแค่ไหนเราจะใช้มือตัวนี้ล็อกแล้วเบิร์นขึ้นไงครับเราก็มันก็จะเท่ากันลงมามันเป็นเทคนิคในการฝึกฝนอย่างหนึ่งนะครับข้างหลังรองทรงไว้บนครับเป็นไงพึงพอใจไหมได้ครับโอเคเลยสำหรับคนปิดตานะครับผมถ้าไม่ถึงมาตัดปิดตาเงี้ยครับอยากลองดูครับดีเห็นพี่เขาโพสลงเฟซผมเลยติดต่อพี่เขาแล้วขอพี่เขามาตัดครับเคยตัดกับช่างคนนี้นานหรือยังครับเคยตัดครับแต่ไม่เคยปิดตาตัดเลยส่วนมากจะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับครับผมเป็นไงครับตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นเห็นสันอยู่ตลอดเลยแต่หลังจากการตัดแล้วโอเคไหมโอเคครับได้สุดยอดแล้วครับตัดออกมาแล้วดูดีครับ